สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาแก้สมการกันดีกว่านะครับมีโจทย์10ข้อนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามดูได้เลยนะครับโอเคครับก็มันจะมีหลายๆวิธีที่จะทำนะครับอันนี้เอาลองวิธีแรกก่อนนะครับวิธีที่1นะครับก็ล็อกโจทย์มาทีหนึ่ง 3x ลบ5น้อยกว่า7นะครับอันนี้จะใช้วิธีย้ายตัวเลขนะครับก็อันนี้ลบ5นะครับแล้วก็อย่าอยู่ด้านซ้ายนะครับย้ายไปด้านขวาก็เป็นบวก5นะฮะก็เป็น 3x ดึงลงมานะครับเครื่องหมายน้อยกว่าดึงลงมา7ดึงลงมานะลบ5ก็กลายเป็นบวก5นะครับ 3x ดึงลงมาน้อยกว่าดึงลงมา7บวก5ก็เป็น12นะครับทีนี้3คูณกับ x ใช่ไหมครับแล้วก็เราย้ายไปหารนะครับก็ x น้อยกว่า12นะครับแล้วก็หารด้วย3ครับก็จะได้ x นะครับน้อยกว่า12หาร3ก็เป็น4นะครับตัวนี้ก็เป็นคำตอบโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเอาปากกาอีกสีหนึ่งดีกว่าเป็นสีนี้โซที่สองนะครับก็ล็อกจวดมานะครับ 3x ลบ5นะครับเว้นไว้สักนิ้วหนึ่งกะเอาน้อยกว่า7นะฮะตอนนี้เราจะกำจัดนะครับลบ5นะครับโดยใช้วิธีนะครับบวกหรือลบเนี่ยทั้งสองข้างนะครับคือเรียกว่าเขียนทั้งสองข้างนะครับเราต้องการให้ลบ5ตรงนี้หายไปแล้วก็ใช้อะไรครับก็บวก5นะครับแต่ว่าก็ต้องทั้งสองข้างนะครับนี้แน่นอนแล้วหายไปนะครับลบ5หายไปด้านซ้ายก็เหลือ 3x นะครับด้านขวา7บวก5ก็เป็น12 x เดียวนะฮะน้อยกว่า12หาร3 12หาร3ก็ได้4ครับโอเคก็ทีนี้เราอยากจะเขียนเป็นเส้นจำนวนก็ได้นะก็หางไม้บรรทัดตีให้มันดีๆนะครับเลข4ใช่ไหมครับเลข4เป็นตัวกั้นนะฮะเป็นตัวแบ่งนี่เขียนไปแล้วก็เลข4อยู่ตรงกลางสีเขียวดีกว่าเอาละครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็จะเป็นวงกลมโป่งนะครับแต่ว่าถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้จะกลายเป็นทึบๆนะครับปลายแหลมเนี่ยมันชี้ไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็ลากเส้นไปทางซ้ายแล้วก็เป็นลูกศรตกขอบไหมเลื่อนขึ้นไปนิดนึงก็ตอบได้ว่าจำนวนจริงใดๆนะครับที่น้อยกว่า4นะครับเพราะงั้นเซตคำตอบก็คือนี่หรือเขียนกำกับเป็นภาษาพูด
จำนวนจริงใดๆน้อยกว่า4นะครับน้อยกว่า4ก็3.99 นะฮะหรือว่า2อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็0ได้ไหมได้นะครับตัวเลขไปทางลบอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะก็เช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะครับ3.99 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ0-1นะฮะ3อยู่ประมาณไหนนี่ประมาณนี้นะครับ 2.99 ประมาณไหนอ่ะประมาณนี้กะเอานะ0อะไรประมาณนี้ครับแล้วลบ1นะก็โอเคข้อแรกๆนะครับสบายสบายโอเคเดี๋ยวมาตรวจคำตอบกันดีกว่าครับก็ดูที่นะครับตรวจคำตอบ x น้อยกว่า4นะครับก็ตัวเลขก็เช่นตัวเลขง่ายๆครับก็คือ3นะครับ0อะไรเงี้ยเอาตัวเลขที่มันง่ายๆฮะแล้วก็ลบ1ครับ3นะครับ 3x ลบ5น้อยกว่า7นะครับแทน x ด้วย3นะครับ3คูณ3ลบ5นะครับ339ลบ5เท่ากับ4นะครับก็น้อยกว่า7นะครับสมการนี้ก็เป็นจริงนะครับต่อไปลองแทน x เท่ากับ0นะครับเราก็ไปดูที่ตัวอสมการนะครับ3คูณ0ลบ5 3คูณ0ได้0ลบ5 0ลบ5เท่ากับลบ5ก็น้อยกว่า7ก็เป็นจริงต่อไปเอาตัวเลขสุดท้ายนะครับข้อแรกนี้ก็สอนละเอียดละเอียดหน่อยนะครับแทน x เท่ากับลบ1นะครับ3แทน x ด้วยลบ1ลบ5 3คูณลบ1ก็ได้ลบ3ลบ5นะครับลบ3ลบ5ก็เป็นลบ8ก็ถูกต้องนะครับโอเคจบข้อแรกเดี๋ยวจะไปข้อ2นะครับถ้าใครรู้สึกว่าตรงไหนช้าไปก็ข้ามๆไปก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะสอนช้าๆนะครับเดี๋ยวไปข้อ2นะ